รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรแนวใหม่ในห้วงเวลานี้ก็คงไม่มีอะไรที่ร้อนแรงไปกว่าการที่ข้าวหอมมะลิไทยเสียแชมป์ให้กับข้าวหอมจากเวียดนามนี่แสดงให้เห็นว่ารอบๆ บ้านเรานั้นเขามีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกต่อชาวนาไทยอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ควรที่จะหยุดนิ่งและอย่าประมาทเป็นอันขาดและในวันนี้เกษตรกรคนเก่งของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับของการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยด้วยการทดลองและก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับมันอุดมสมบูรณ์มันอยู่กับไร่กับนารู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาดูน้ำบ้างดูวัชพืชที่ตรงไหนมันพอออกได้ก็เอาออกก็เดินตรวจไปดูน้ำดูอะไรไปมึงจะได้น้อยลดลงกว่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ก็ที่เราเองอันนี้ดีครับอันนี้อายุก็อยู่ประมาณสัก20วันเก็บเกี่ยวได้ตำบลหันทรายอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วผมก็นายบุญเลิศสังอ่อนเมื่อใดที่เสร็จสิ้นจากภารกิจรับใช้ผู้คนในหมู่บ้านด้วยตำแหน่งอบต.ลุงบุญเลิศก็จะกลับมาดูแลเลือกสวนไร่นาและปศุสัตว์ทันทีเพราะเป็นที่ที่เขารู้สึกผ่อนคลายและสบายใจผมก็ไม่นึกไม่คิดหรอกว่าจะไปเล่นการเมืองพี่น้องชาวบ้านเขาก็พูดคนนั้นก็แนะนำคนนี้ก็แนะนำบอกแนะนำให้ไปให้ลงให้เล่นก็เอาก็ไปลองดูกลับมาก็มาหาสัตว์เลี้ยงมาหาเป็ดหาไก่หาวัวหาควายหาอะไรอยู่ที่นาเหมือนเดิมก็ดูน้ำบ้างดูวัชพืชที่ตรงไหนมันพอออกได้ก็เอาออกก็เดินตรวจไปดูน้ำดูอะไรไปตรงไหนมันที่มันเยอะๆหน่อยถ้าเอาออกได้ก็เอาเครื่องไปตัดแล้วก็ใส่รถเข็นใส่มาให้วัวให้ควายกินไปตามธรรมชาติเพราะผูกพันกับการทำเกษตรมาตั้งแต่เด็กจึงชอบที่จะได้อยู่กับสวนกับไร่และพึงพอใจที่จะได้ใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรก็ทำเกษตรมาแต่เกิดแต่แรกเกิดเลยครับแต่พ่อแต่แม่พาทำมาก็ทำมาตลอดก็มีแต่ทำนานี่แหละครับก็มาพักหลังก็มามีเขาปลูกมันปลูกอะไรก็ปลูกก็เขาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลักๆก็คือข้าวทำข้าวนี่ก็ไม่ร่ำไม่รวยก็ไม่ขาดทุนก็พออยู่พอกินพอเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ก็ขยายที่จากมรดกพ่อแม่ให้มาก็ขยายซื้อได้ออกมาขยายพวกนี้ซื้อใหม่หมดที่เรานั่งอันนี้ก็ซื้อใหม่หมดที่มรดกจริงๆก็แค่ที่กระท่อมจากจุดเริ่มต้นด้วยมรดกผืนนาผืนเดียวแต่ลุงบุญเลิศสามารถต่อยอดจนกลายมาเป็นเจ้าของที่นาอีกกว่า70ไร่ในปัจจุบันนี้ปีนี้ทำข้าวหอมมะลินี่อยู่แต่แบ่งให้ลูกทำไป2แปลงแปลงหนึ่ง19แปลงหนึ่ง10
ลูกชายมันทำแล้วก็ของพ่อกับแม่นี่ก็ทำ10แต่มะลิ13ไร่ข้าวเจ้าเขาเรียกข้าวเจ้าภาษาอันนั้นเขาเรียกข้าวเจ้าข้าวหนักข้าวรวม45ไร่แต่เฉพาะในละแวกนะจะข้าวมะลินี่29ไร่รวมๆหมดรวมๆก็ประมาณ70ชีวิตที่ผ่านมาก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการเก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อที่ดินเพิ่มซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีต้นทุนค่าเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใช้วัวควายเป็นแรงงานควายนี่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่ใช้ทำการเกษตรใช้ไถนาเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่บ้านเดิมวัฒนาก็มานี่ก็บ้านนี้ก็มาใช้ไถนาอยู่โอ้ใช้ไถอยู่หลายปีมั้งถึงเกือบถึง10ปีมาถึงอีแตกอีโกงออกมาให้ทกสซื้อให้แล้วก็ทำใช้หนี้ทกสไปพอได้อีแตกมาควายนี่ก็ไม่ทิ้งก็เลี้ยงอยู่ตลอดมาเลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียวพอมีเครื่องจักรมาแทนแล้วแต่ก่อนก็จะซื้อเครื่องจักรนี้ก็เพราะอุปกรณ์การใช้ควายนั่นก็ช้าไม่ทันเขาแล้วก็หายากสมัยแต่ก่อนไถไม้ก็ไปตัดเอาไม้ตามไร่ตามนาตามเนี่ยต้องมีไม้ประดู่ไม้พยุงที่ราคาฮิตอยู่ทุกวันนี้แหละมาทำไถคนในสมัยก่อนบังเอิญได้เรียนรู้ว่ามูลวัวมูลควายที่ร่วงหล่นลงในนาเป็นปุ๋ยคอกชั้นดีที่ช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์มันก็ทำให้ลุงบุญเลิศหวนคิดว่าคนสมัยก่อนพึ่งพาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการบำรุงจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าได้ทดลองลดปุ๋ยเคมีและเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็น่าจะเป็นการดีต่อทั้งพืชและสุขภาพเพราะเมื่อต้นข้าวแข็งแรงก็ช่วยลดการฉีดยาปราบศัตรูพืชและลดค่าใช้จ่ายที่แสนแพงลงได้โอ้มันอันตรายหลายอย่างครับพวกเคมีนี่แล้วก็หาคนทำยากจ้างคนพูดถึงว่าง่ายสมมติว่าค่าแรงงานวันหนึ่ง300บาทถ้าเกี่ยวกับสารเคมีจะมาพ่นยาพ่นอะไรอย่างนี้ต้องเป็น500เขาถึงจะเอาถ้างั้นก็คิดเป็นไล่ละ100ไล่ละ60 70แล้วเขาก็ว่าของเขาเขาพูดมาเท่าไหร่เราก็ต้องให้เขาเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ทำให้เราก็เลยมันตัดสินใจมันแบบนี้มันยุ่งยากมันกูจะทำแม่งไปเรื่อยๆตามธรรมชาติได้เท่าไหร่ก็ทำนับเป็นความโชคดีที่ยังเป็นที่นาของตัวเองไม่ต้องเช่าใครดังนั้นจึงไม่ต้องมุ่งเน้นทำผลผลิตให้ได้ปริมาณแต่มุ่งเน้นทำให้ได้คุณภาพมากที่สุดการมุ่งเน้นผลิตข้าวหอมมะลิเชิงปริมาณเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณภาพข้าวหอมมะลิไทยลดลงอย่างน่าใจหายครับมีผลวิจัยจากหลากหลายสถาบันระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิไทยลดลงก็มาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปและการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไปรบกวนการกระตุ้นกลิ่นหอมที่มาจากธรรมชาติและในทางกลับกันก็มีการค้นพบว่าการบำรุงด้วยอินทรีย์มีส่วนช่วยกระตุ้นความหอมในเมล็ดข้าวได้ดีอีกด้วยมันก็ไปตรงกับแนวคิดของลุงบุญเลิศพอดีที่อยากจะลดสัดส่วนของปุ๋ยเคมีและหันไปเพิ่มอินทรีย์ซึ่งก็ไปพอดีกับการได้เปิดวิทยุฟังรายการเกษตรแนวใหม่ที่มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปราณินทองปุ๋ยสองพลังประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเคมีและอินทรีย์มาเจอปราณินทองนี่ก็ฟังจากโฆษณาแหละครับว่าสมมติว่าใส่รองพื้นปีนี้ดีปีหน้าก็จะปุ๋ยก็จะน้อยลงอะไร
บ่อย2ปี3ปีมาก็จะไม่ใส่ปุ๋ยก็ยังมันก็ดินก็ยังดีอยู่เห็นอันนี้ฟังโฆษณาก็เลยไม่ลองเอามาใส่ดูก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆมันจะเป็นความจริงว่านั่นแหละก็เลยมาหันมาใช้เมื่อพุ่งเป้าไปแล้วว่าจะต้องเริ่มจัดการจากปัญหาดินก่อนจึงสั่งวัสดุปรับปรุงดินมาใช้ในการรองพื้นหลังจากไถพรวนเพื่อเตรียมพื้นที่ที่ปรับปรุงดินเหรอก็ดูตามโฆษณาบอกว่าให้เอารองพื้นให้มันดินมันดีไร่ละ1กระสอบดินมันปรับสภาพดินมันแบบดินไม่แข็งดินไม่แน่นโอ้ดินแข็งหรือดินเสียเหมือนยกตัวอย่างสารเคมีเนี่ยเอาใช้เยอะๆเนี่ยปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยดินแข็งดินมันจะแน่นผิดปกติหน้าไถนี่รถไถคูโบต้านี่ไถแทบไม่เข้าดินมันแข็งก่อนที่จะมาใช้ก็พ่วงปุ๋ยปรับสภาพดินก็เคยเอาอันนั้นมาใส่เอาอันนี้มาใส่ก็ดูแล้วมันก็คิดไปคิดมาแล้วก็ไม่เห็นคล้ายๆมันเหมือนเดิมมันไม่ดีขึ้นว่างั้นเถอะนั่นเป็นผลพวงมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีล้วนติดต่อกันหลายปีจนทำให้โครงสร้างดินขาดอินทรีย์มีแต่เม็ดกรวดเม็ดทรายปลูกอะไรก็ไม่งามหว่านปุ๋ยก็ไม่ได้ผลนั่นเองเกษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่จริงๆแล้วการสูญเสียแชมป์ข้าวหอมมะลินั้นอาจจะส่งผลกระทบที่มากกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ถูกแย่งชิงไปถึงเวลาแล้วล่ะครับที่พวกเราเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาต้องหันกลับมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดให้ข้าวหอมมะลิของเรานั้นกลับมาผงาดอีกครั้งครับความพยายามในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยก็ดูจะห่างไกลไปกว่าการเริ่มต้นปรับปรุงสภาพดินให้ดีพร้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าและทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านานเราทำนากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนพื้นที่นาเก่านาเดิมจนดินแทบจะไม่เหลือสภาพดั้งเดิมแล้วนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัท SP Farm เพียรพยายามศึกษาและวิจัยการพัฒนาปุ๋ยมาหลายปีจนกระทั่งค้นพบสูตรเฉพาะที่ลงตัวสำหรับการทำเกษตรในยุคปัจจุบันนั่นก็คือสูตร2พลังผสานความร่วมมือกันระหว่างเคมีธาตุอาหารหลักและอินทรีย์ปรับปรุงดินเสริมธาตุอาหารรองนาข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์เคยถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ยปานินทองมีสภาพดินปนทรายเหมือนเช่นพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับข้าวหอมมะลิปุ๋ยปานินทองสูตร155คือปุ๋ยที่ได้รับการพัฒนาสูตรและทดลองจากชาวนาทั่วประเทศแล้วว่ามีส่วนในการสร้างความแข็งแรงให้กับลำต้นลำต้นชี้ตั้งใบชี้ตั้งและสีของใบเขียวสดคือหลักฐานปรากฏที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากหว่านปุ๋ยปานินทองสูตร155แล้วต้นข้าวมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและมีการสังเคราะห์แสงอย่างเพียงพอเพื่อสะสมอาหารไว้เตรียมพร้อมการออกรวงนอกจากนั้นแล้วลำต้นที่แข็งแรงยังทนทานต่อแรงลมพัดป้องกันต้นข้าวล้มในกรณีเกิดพายุหรือถ้าล้มก็จะฟื้นตัวได้เร็วมากไปกว่านั้นเปลือกลำต้นที่หนายังช่วยลดความเสียหายจากการกัดกินของปูและหอยได้อีกด้วย
เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่จะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยปณินทองสูตร730ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสูตรยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยทำให้ข้าวมีคุณภาพก็เพื่อเอาน้ำหนักเอาให้มันเม็ดมันเต็มที่ของมันมันได้กินปุ๋ยได้กินอาหารมันก็จะเจริญเติบโตดีผมเองก็ยังไม่เชื่อครับตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นกับตาลุงบุญเลิศพาพวกเราได้ดูให้ชิดติดขอบคณาเลยได้ไหมล่ะครับว่าต้นข้าวที่ดีหน้าตาเป็นยังไงก็นี่แหละก็มองเห็นอยู่ใกล้ๆนะก็ไปดูได้มันจะเป็นนะทำไมจะไปดูไม่ได้ลองประเมินดูด้วยตาแล้วสีเขียวของใบข้าวมันบ่งบอกถึงสุขภาพของต้นข้าวได้ด้วยใช่ไหมครับดูใบดูมันว่ามันเป็นโรคไหมหรือไม่เป็นโรคถ้าไม่ดีก็ออกใบเป็นสีส้มครับถ้าออกใบเป็นสีส้มมันก็แสดงว่าบางทีก็หมดฤทธิ์ปุ๋ยบางทีก็มีมันจะเป็นโรคคล้ายๆอะไรเพี้ยพวงเพี้ยไฟแล้วก็ว่านะสังเกตเอาตอนที่เราเคยทำเคยสัมผัสมาว่างั้นเถอะถ้ามันออกสีนั้นมันจะอาจจะไม่ค่อยปกติถ้าออกสีเขียวสีอะไรธรรมชาตินี่มันก็ดีใบข้าวสีเขียวที่เห็นอยู่นี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบำรุงอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปานินทองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรวงข้าวที่เห็นอยู่นี้ก็ได้รับการบำรุงด้วยปุ๋ยสูตร730สูตร730ช่วยบำรุงเม็ดบำรุงให้มันออกรวงให้เม็ดมันเต็มให้ข้าวสารมันสวยครับมีน้ำหนักอันนี้ดีครับแต่ว่าก็มีเสียนิดหน่อยไปเพราะว่ามันเม็ดมันไม่มีจุดไม่มีด่างไม่มีอะไรเพราะมันพร้อมที่กำลังให้น้ำนมถ้ามันสมบูรณ์ดีๆมันก็จะมีเม็ดรีบประมาณสัก 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยครับรวงข้าวที่เห็นอยู่นี้ทั้งใหญ่ทั้งแน่นและเม็ดโตแสดงว่าใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมล่ะครับอันนี้อายุก็อยู่ประมาณสัก20วันเก็บเกี่ยวได้ราคาตอนนี้ก็ราคาตลาดก็อยู่ที่140ต่อ10กิโลครับมีเขาประกัน150พออยู่ได้ครับเพราะว่าที่ก็ที่เจ้าของเองเช่าก็ไม่ได้เช่าถ้าเช่าก็ต้องหักค่าเช่าไปอีกไร่นึงก็พันบาทก็ตกกี่ถังละ100ถังเศษในสภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรมีขึ้นมีลงสวนทางกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นหนึ่งในแนวทางที่เกษตรกรหลายคนปรับใช้ก็คือการลดต้นทุนต่างๆลดต้นทุนที่1ก็คือเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยที่มีราคาถูกลงซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเคมีล้วนส่วนมากจะราคาสูงแต่ในส่วนของปุ๋ยปานินทองมีราคากระสอบละไม่ถึง 1,000 บาทลดต้นทุนที่2ก็คือลดค่าขนส่งเกษตรกรหลายคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังนั้นจึงมีต้นทุนค่าขนส่งปุ๋ยสูงและอาจจะไม่สะดวกสบายในการเดินทางไปซื้อหาซึ่งปุ๋ยปณินทองก็ได้เห็นถึงปัญหานี้ครับจึงมีนโยบายที่จะให้บริการส่งฟรีถึงบ้านสั่งเพียงกระสอบเดียวก็ส่งให้ความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายของสื่อโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ปุ๋ยปณินทองพยายามพัฒนาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรด้วยการให้องค์ความรู้ต่างๆและที่สำคัญยังเป็นช่องทางในการสอบถามหรือปรึกษาปัญหาเกษตรและยังสั่งซื้อปุ๋ยผ่านช่องทางนี้ได้อีกด้วยแอปพลิเคชัน LINE คือช่องทางที่ลุงบุญเลิศใช้ในการสั่งซื้อปุ๋ยปณินทอง
ึ่งการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมมากมายยิ่งสั่งมากก็ยิ่งได้ส่วนลดมากช่วยทำให้ต้นทุนในการทำเกษตรลดลงเพราะเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้มาง่ายๆผ่านการเรียนรู้และล้มเหลวมาก็มากมายจนวันที่ประสบความสำเร็จได้มองเห็นผลผลิตอย่างภาคภูมิใจแต่มากไปกว่านั้นอาชีพชาวนาที่ต่อสู้ฝ่าฟันมาหลายปีมันยังต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกๆจนประสบความสำเร็จในหน้าที่และการงานลูกก็จบปริญญาตรีแล้วก็คนหนึ่งจบปริญญาโทคนหนึ่งก็เป็นครูทั้งสองคนผู้หญิงก็เป็นครูผู้ชายก็เป็นครูแต่ผู้ชายตอนนี้ไอ้คนใหญ่หัวปีเขาไปสอบผู้บริหารติดผู้บริหารก็ย้ายออกจากบ้านไปอยู่อลันก็จากทำการเกษตรกับเลี้ยงสัตว์นี่แหละมันก็รู้สึกว่าอะไรล่ะมันอุดมสมบูรณ์มันอยู่กับไร่กับนารู้สึกว่ามันมีชีวิตที่ว่ามันเราเคยอยู่อย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีครับก็มีความสุขดีอยู่ตามสภาพแวดล้อมดีว่างั้นเถอะพวกเราปุ๋ยปนินทองขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับและพวกเราก็เชื่อว่าจะสามารถทวงแชมป์ข้าวหอมมะลิไทยให้กลับคืนสู่อันดับหนึ่งอีกครั้งได้ไม่ยากและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อปุ๋ยปนินทองไปใช้ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอนี้เรามีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านนะครับกระสอบเดียวเราก็ส่งและสำหรับรายการเกษตรใหม่ในตอนนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับปุ๋ยปลานิลทอง